กลับมาครับจบครับอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลอีกเหมือนกันคือแม่ทับลิงเนี่ยเขาจะมักจะตรวจสอบเรื่องแบบนี้แล้วประเด็นคือในภาพเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรของขึ้นเหรอเหมือนเป็นพิธีไหว้ครูนะคะแล้วก็มีคนกระโดดไปแบบตามที่ต่างๆบางทีไปเขย่าเสาเนี่ยเขย่าเสาเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมาสักทีเดียวก็ได้มาเร็วเร็วก็จะพาป้าที่บ้านแล้วถึงแล้วถึงแล้วป้านี่มาแล้วถึงแล้วมาเร็วเร็วก็จะพาป้าที่บ้านแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเพลงใหม่เพลงใหม่เปิดเสียงใหม่เมื่อกี้ลื่นล้มหรืออะไรอยู่จังหวะใหม่ดิกระโดดเอานี่คือหลายคนมีอีกใช่ไหมมีอีกใช่ไหมเพราะไม่ได้มีแค่กลางคืนกลางวันก็เป็นเหมือนกันคนเดียวกันคนเดียวไหมล่ะน่าจะใช่ไหมขยันท่าคล้ายๆกันเลยยังไม่พอมีอีกใช่ไหมเอาที่ของขึ้นนะคะเอาของขึ้นเลยที่นิ่งๆไม่เอาเอาอีกค่ะที่พี่เสื้อขาวนี่นี่ขย่าอีกอะไรอ่ะพลังมันเยอะไงปล่อยพลังนี่ค่ะมีคนผอมด้วยใช่ไหมไหนขอดูคนผอมบ้างดิคนผอมมั่งโอ้โหไหนคนผอมอ่ะคุณลุงฮะคุณลุงคือล่าสุดเนี่ยที่นครศรีธรรมราชฮะเราเดินทางไปที่บ้านพักคณะมโนราอำนาจศิลป์อ๋อเป็นคณะมโนราเหรอใช่ค่ะแล้วพี่อ้วนๆที่เมื่อกี้เต้นอยู่เมื่อกี้อ่ะเหมือนองลงอ่ะเดี๋ยวเปิดภาพพี่อ้วนเมื่อกี้นี่หน่อยปรากฏว่าเราได้คุยกับคุณอำนาจเจ้าของคณะอำนาจศิลป์เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนายโรงผู้เรียกวิญญาณบรรพบุรุษเข้าร่างคนทรงอ๋อเหรอแล้วมันเป็นยังไงอ่ะฝ้ายก็คือเขาก็มีความเชื่อนะคะว่าถ้าอัญเชิญวิญญาณหมอโนราหรือบรรพบุรุษมาเข้าร่างแล้วจะช่วยในการรักษาโรคคนที่เจ็บป่วยเขามาหาพิธีเนี่ยก็คือเป็นพิธีเหมือนกับอัญเชิญร่างทรงมาแล้วก็คนที่มาหาเนี่ยเหมือนบางทีเขามีอาการความเชื่อนะคะโดนของบ้างอะไรบ้างเจ็บป่วยบ้างเขาก็จะมีอาการรักษาได้ส่วนตัวคุณอำนาจเนี่ยเคยทำหน้าที่เป็นคนทรงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนในคลิปนี้นะเขาเคยเป็นเฉยๆบอกว่าเป็นวิญญาณปู่ใช่ค่ะแล้วก็เข้ามารักษาคนไข้ให้หลังจากนั้นพอวิญญาณปู่ออกไปปุ๊บคนที่เป็นร่างทรงเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยล้าตัวเองทำมาตั้งแต่เป็นเด็กละคืออย่างนี้บางคนบอกว่าเห็นคลิปด้วยความเคารพนะคนไม่เชื่อก็หัวเราะบอกเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับไปแซะเขาว่านี่วันนี้ทางด้านของคุณอำนาจบอกเลยเพจแม่ทับลิงเอาคลิปลงไปในเฟซแล้วก็ผมก็กลัวเดี๋ยวว่าคนที่เข้ามาดูจะเข้าใจผิดคิดในทางที่ไม่ดีบางคนไม่รู้ว่าพิธีโนราโรงครูคือพิธีอะไรส่วนใหญ่จะมีแต่ทางภาคใต้เขารู้การเข้าทรงของโนราจะแรงกว่าการเข้าทรงขององค์เทพอื่นๆจึงมีท่าทางเห็นไหมฮะที่เขาตัวเนี่ยสั่นแล้วเหมือนกับกระแทกมันจะแรงกว่าองค์อื่นๆลองฟังคำชี้แจงคุณอำนาจหน่อยฮะเกี่ยวกับครูหมอว่าการมาเข้าร่างเช่นปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วไม่ได้ไปเกิดมาเป็นมาอยู่กับครูโดราหรือว่าครูดั้งครูเดิมก็จะมีการจับทรงเรียกเพื่อมาดูลูกหลานและก็มาเวยมารับของแก้บนนะครับมันแล้วแต่อาการของแต่ละคนครับคุณอำนาจก็ยังมีภาพของตัวเองด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับประเพณีความเชื่อในพื้นที่ท้องถิ่นเขานะฮะคือบางคนอาจจะเห็นไปแซะเขาแต่เขาบอกว่าจริงเนี่ยอันนี้ของเขาบ้างของคุณอำนาจค่ะโอ้แรงเยอะแบบนี้เหมือนกันเลยอ่ะโอ้นี่ฮะครูโนราบรรพบุรุษโอ้เหรอเราก็ไม่เคยเห็นประเพณีสืบสานกันมาอย่างนี้ด้วยนี่ฮะคนพื้นที่เขาก็จะเชื่อเรื่องนี้ขณะเดียวกันชาวบ้านอย่างคุณจุรารัตน์ซึ่งตัวเองเนี่ยก็เคยไปปรึกษากับหมอครูโนราเพราะตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าหลานสาวป่วยแล้วก็สุดท้ายพอไปพึ่งสภาพจิตใจดีขึ้นแต่ว่ามันจะต้องมีการแก้กรรมด้วยใช่ไหมป้ายคือก็จะมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าแต่งกายชุดครูโนราค่อนข้างที่จะแบบพิถีพิถันน่ะนะคะก็จะประมาณ10,000สำหรับค่าชุดพิธีกรรมอีก15,000แต่ก็เลือกเชื่อคือคนที่ครอบครัวเนี่ยเชื่อเพราะว่าหลานสาวไม่สบายหาหมอที่โรงพยาบาลไม่หายแต่ว่าพอมาที่นี่ก็รู้สึกดีขึ้นก็มีความเชื่อในเรื่องของครูหมอโนราเนี่ยค่ะที่นับถืออยู่บนบ้าน
แต่ละบ้านก็จะมีอยู่เกือบทุกหลังอะค่ะหลานไม่สบายไปหาหมอนอนโรงพยาบาลก็หมอบอกว่าไม่มีอะไรก็เลยมาหามาค้นหาทางด้านของคุณหมอตายายอะไรประมาณนี้ค่ะก็หลักๆก็คือ15,000ค่ะแล้วอันนั้น15,000คือค่าโรงครูนะคะแล้วก็ส่วนค่าชุดนี้ประมาณก็ติดหมื่นเหมือนกันค่ะก็เท่ากับว่าถ้าจะมาก็25,000ประมาณนี้อ่ะเป็นความเชื่อท้องถิ่นเขาก็ต้องมีเงินหน่อยนะครับถ้าจะไปปรึกษาอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ